พวกเราทราบไหมครับว่าเวลาที่เราใช้แก้วพลาสติกหรือว่าหลอดพลาสติกเนี่ยเมื่อเราทิ้งไปเนี่ยพลาสติกเหล่านั้นใช้เวลาในการย่อยถึง200ปีนะครับเวลาที่เราใช้ถุงกรอบแก้วพลาสติกเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราทิ้งไว้ในสภาพอากาศนานๆเนี่ยมันมีการย่อยสลายบางครั้งหยิบขึ้นมาก็หลุดติดมือมาแต่หลอดพลาสติกซึ่งเป็นหลอดที่ย่อยสลายยากที่สุดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะไหลหลุดลอดตะแกรงตักหนักขยะลงไปที่ทะเลลงไปตามแม่น้ำลำคลองมันจะไปอุดตันตามที่ต่างๆทำให้เกิดมลพิษขึ้นมารวมถึงสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยมีโอกาสที่จะกินพวกหลอดหรือพลาสติกเล็กๆเหล่านี้เข้าไปมันจะไปอยู่ในตัวเราไปอยู่ในตัวของสัตว์ทำให้สัตว์ตายหรือในบางครั้งเราไปเอาพวกสัตว์ทะเลเหล่านั้นมากินแล้วก็เป็นผู้บริโภคพลาสติกเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในตัวเราอีกเพราะนั้นอันนี้จะเป็นมลพิษที่อยู่ใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้เราก็ไม่ใช้จะดีกว่าไหมครับขอให้รณรงค์ให้พวกเราชาวศิราร่วมกันลดการใช้แก้วพลาสติกหลอดพลาสติกด้วยการที่สามารถดื่มน้ำจากแก้วที่เรานำไปเองหรือนำไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ไม่ต้องใช้หลอดหรือจะใช้หลอดก็ใช้หลอดกระดาษหรือจะเป็นหลอดซิลิโคนที่เราจัดหามาเองเป็นเรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ลดการใช้พลาสติกเพื่อโลกของเราเพื่อคนที่เรารักนะครับ